เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพุธที่17มีนาคม2564ผมได้นำเสนอบทเรียนกรณีศึกษาเรื่องของยานิสามาแล้วเป็นจำนวน2ครั้งครั้งแรกนั้นได้ชี้ให้เห็นว่าเขามีความผิดพลาดประการใดจึงถลำตัวลงไปในเหวลึกและต้องหลบหนีหมายจับของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่จนทุกวันนี้นั่นก็เพราะว่าประการสำคัญคือเขาไปคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นก็คือนักร้องชั่วที่ไปกระทำการจาบจ้วงร่วงเกินองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ทุกท่านทราบแล้วนักร้องคนชั่วคนนี้มันไม่ได้ชั่วเฉพาะตัวมันดังดึงคนดีๆอย่างยานิสาเนี่ยหลงเข้าไปในวงจรอุบาทของมันด้วยเพราะว่ายานิสาเขาไม่รู้จักมงคล38มงคลชีวิต38ประการข้อแรกท่านห้ามไว้เลยว่าอเสวนาจะพาละหนังอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรมันจะพาเราไปถึงจุดเสื่อมดังที่เราก็เห็นกันอยู่แล้วจากการไปติดตามดูประวัติเขาอย่างคร่าวๆเนี่ยก็เห็นว่ายานิสาเป็นคนที่มีพื้นฐานที่ดีอยู่ในครอบครัวที่ดีมีการศึกษามีความรู้สูงเก่งกาจทั้งด้านภาษาต่างประเทศแล้วก็มีความสามารถในการร้องเพลงด้วยสิ่งที่ทำให้เขาหลงผิดไปนอกจากเขาไปคบคนชั่วแล้วเนี่ยครอบครัวเขาก็คงจะไม่ได้ดูแลใกล้ชิดเพราะคงมองว่าลูกคนนี้มีความสามารถพอจะเอาตัวรอดได้แล้วก็ปล่อยวางใจที่จริงไม่ใช่นะครับผมจะเรียนให้ในฐานะที่ผมก็เป็นพ่อคนลูกเราอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยสุดก็ติดตามดูซิว่าเขาคบใครเขาไปไหนมาไหนไม่ใช่ปล่อยไปกับนักร้องชั่วตอนตีสองไปทำการจับจ้วงนั่นน่ะครอบครัวไม่ดูแลลูกเลยหรือยังไงอันนี้ก็น่าตำหนิครอบครัวของเขาซึ่งผมเชื่อเป็นความจริง 100% ไม่ฉะนั้นลูกไม่ตะเลิดเปิดเปิงไปแบบนี้แล้วยังร่วมมือแทนที่จะชี้แจงลูกนะให้กลับตัวกลับใจมามอบตัวเสียก็ยังไปส่งเสริมให้เขาหลบหนีไปเด็กขนาดนี้มันไม่มีปัญญาไปไหนรอดหรอกครับถ้าพ่อแม่ไม่สมรู้ร่วมคิดสิ่งนี้ก็ถือทำให้เรายิ่งเวทนายานิสามากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะเตือนเด็กๆทั้งหลายและท่านผู้ปกครองทั้งหลายว่ากรณีเนี่ยเรามาใช้เป็นบทเรียนได้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานเราเนี่ยเพี้ยงพล้ำไปในแบบยานิสาอีกก่อนที่จะเข้าเรื่องรายละเอียดก็ขอนำเรียนเหตุการณ์เมื่อวานตามที่มีก้อนไขมันโสโครกไปกระทำการล่วงเกินอำนาจศาลแต่ที่ทุกท่านทราบแล้วมันเตรียมการจัดแถลงการเตรียมการระดมผู้คนไปเป็นหน้าม้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญแต่มันเป็นผลของการวางยุทธการและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแน่นอนมีการสอดประสานกันระหว่างพวกสสชั่วร้ายในสภาซึ่งก็เตรียมป้ายไปยกเข้าไปในสภาเพราะว่ามันรู้กันอยู่แล้วมาถึงเรื่องคณะทูตต่างประเทศต่างๆมาถึงเรื่องกรณีการอ่านแถลงการในศาลขอให้ศาลฟังอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นบทที่เขียนขึ้นมาเพื่อต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของระบบตุลาการเนื่องจากว่าสังคมของเราเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยความศรัทธาเชื่อถือในสถาบันต่างๆถ้าเราไม่ศรัทธาในสถาบันชาติซึ่งมันต้องการทำลายท่านก็เห็นแล้วว่าหลายคนเนี่ยพยายามออกมาประณามจาบจ้วงประเทศชาติของเราดูถูกวัฒนธรรมไทยเพราะว่าเป้าหมายของมันเนี่ยต้องการทำลายรากเหง้าของคนไทยพยายามทำลายความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อถือขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์เพื่อต้องการทำลายศูนย์รวมจิตใจมันทำลายศาสนาไม่ต้องการให้คนไปเชื่อถือศาสนาเพราะว่าเป็นหลักในการคิดพิจารณาทำลายสถาบันตุลาการก็ด้วยเหตุนี้ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่มันใช้กันในกรณีของก้อนไขมันเลวและคนทั้งหลายที่ถูกคดีไปและศาลท่านไม่ให้ประกันตัวเนี่ยศาลท่านก็ชี้แจงชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเพราะว่ามันกระทำผิดซ้ำซากท่านให้ประกันมาหลายคดีแล้ว
แต่ละคนเนี่ยคดีเป็นหางว่าวเป็น10คดีมันไม่มีความสำนึกเข็ดหลาบนอกจากไม่สำนึกแล้วลังฉวยโอกาสที่ศาลให้ความเมตตาครั้งก่อนๆ นั้นอะออกมากระทำการชั่วช้าสารเลวมากยิ่งขึ้นครั้งนี้ท่านศาลท่านจึงปล่อยไปไม่ได้เพราะรู้ว่าถ้าปล่อยไปมันก็ไปทำการทำลายล้างบ้านเมืองเราอีกท่านก็ไม่ปล่อยตอนนี้การแก้เกมของไอ้พวกนั้นตามแผนยุทธศาสตร์ของมันก็คือว่าพยายามที่จะสร้างแรงกดดันต่อศาลเช่นรู้ว่ายังไงท่านก็ไม่เพราะว่าเงื่อนไขการให้ประกันตัวมันไม่เปลี่ยนก็พยายามหลอกล่อเอาอาจารย์สารเลวที่หนุนหลังให้พวกนี้มาออกหน้ารับประกันบ้างเสนอขอเพิ่มวงเงินค้ำประกันบ้างซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ศาลให้ความสนใจหรอกครับท่านศาลถ้าไม่ให้ประกันไม่ใช่เพราะเรื่องเงินไม่พอหรือว่าคนมีเครดิตไม่พอที่จะมาค้ำประกันแต่ท่านไม่ให้ประกันเพราะท่านรู้สันดานไอ้พวกนี้เพราะมันพิสูจน์ให้ท่านเห็นแล้วก็พยายามยื่นขอประกันทุกวันเพื่ออะไรครับเพื่อพยายามกดดันศาลยุทธศาสตร์เนี่ยแก้ไขยุทธวิธีแบบนี้ผมจะขอใช้ชื่อว่ายุทธวิธีครูสวัยใจร้ายยุทธวิธีครูสวัยใจร้ายมันใช้กรณีแบบนี้แหละครับที่พยายามที่จะหาเรื่องกดดันศาลโดยหลอกล่อในการที่เสนอขอประกันตัวนะเปลี่ยนคนเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวงเงินทั้งที่เขาก็รู้ว่าจะไงศาลก็ไม่ได้ให้ประจานหรอกเพราะว่าเงื่อนไขมันไม่เคยเปลี่ยนที่พยายามยื่นขอประกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เพื่อไปเป่าร้องหลอกลวงคนอื่นๆที่ความคิดตื้นเขินว่าศาลท่านใจร้ายอย่างในภาพนี้นะครับท่านลองดูสิครับเราเป็นครูอาจารย์หลายท่านเนี่ยถ้าเด็กทำโจทย์คณิตศาสตร์ที่เรากำหนดให้ 7-5 มันควรจะเป็น2แต่เด็กคำนวณผิดกลายเป็นเลข9มันผิดก็คือผิดดังนั้นเราก็ให้คะแนนไม่ได้เมื่อให้คะแนนไม่ได้เด็กโกรธก็ทำผิดข้อใหม่มาอีก 3+2 เท่าไหร่ควรจะเป็น5แต่ดันตอบว่า8ถ้าเป็น8ครูก็ให้คะแนนไม่ได้ก็ถือว่า2ข้อแล้วไม่ยอมให้คะแนนต่อมาให้ทำโจทย์อีกข้อหนึ่ง 5-5 ควรจะเป็น0กับเขียนว่าเป็น10มันก็ผิดอีกพอนักศึกษาหรือนักเรียนทำผิดมากๆครูไม่ให้คะแนนตอนนี้ก็เข้าทางไอ้พวกนักเรียนเหล่านี้ก็จะไปประจานว่าครูไหวใจร้ายเห็นไหมอาฆาตฉันทำข้อสอบยังไงก็ไม่ยอมให้คะแนนเสียทีเหมือนกันใช่ไหมครับการที่มันพยายามจะสร้างภาพยื่นประกันทุกวันท่านที่รู้ว่าเงื่อนไขต่างๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่นาฐานท่านก็ต้องยืนยันคำเดิมแต่มันไม่สนใจเพราะว่ามันต้องการสร้างครูไหวใจร้ายเพื่อทำลายความชอบธรรมของสถาบันตุลาการสอดประสานกับการที่ก้อนไขมันเลวออกไปอารวาสฟาดงวงฟาดงานในศาลโดยที่ไม่ได้ให้ความเคารพต่อคณะผู้พิพากษาแต่อย่างใดมันคือแผนที่มันได้รับการเสี่ยมสอนกันมาแล้วนี่ไงครับที่เรียกว่ายุทธวิธีครูไหวใจร้ายเหมือนกันกับที่การเคลื่อนไหวภายนอกทั้งหลายมันพยายามสร้างความรุนแรงเอาลูกหินยิงตำรวจแม้แต่ยืนฉี่ใส่ศีรษะเจ้าหน้าที่ตำรวจคนดีๆเขาทำไหมเขาไม่ทำหรอกครับเจตนาเพื่อต้องการยั่วยุให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเกิดโทสะแรงกล้าทำร้ายมันแล้วจะได้เอามาเป็นประเด็นปรากฏเขาก็ไม่หลงกลมันพยายามยั่วยุต่างๆนานาให้มีคนตายปรากฏเจ้าหน้าที่ก็ใช้กำลังอย่างละมุนละม่อมที่สุดจนทั้งต่ำกว่ามาตรฐานที่ทั้งโลกเขาใช้กันมันก็ไม่มีใครตายก็ผิดหวังมาโดยตลอดดังนั้นยุทธวิธีครูไหวใจร้ายเนี่ยมันใช้ทั้งระดับยุทธการและยุทธวิธีที่เราเห็นล่าสุดก็เมื่อวานนี้อย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วว่าทำไมไอ้ก้อนไขมันนั้นมันต้องเล่นบทอย่างนี้เพราะได้รับการวางพล็อตมาจากนายเหนือหัวตามยุทธศาสตร์หลักที่มันกำหนดไว้เอาละครับเรากลับมาถึงเรื่องการล้างสมองเด็กโดยยกกรณีของยานิสาเป็นบทเรียนต่อเป็นตอนที่2นะครับดังที่กล่าวมาแล้วว่าตั้งแต่ยุคการล้างสมองสมัยใหม่ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ครั้งสงครามเกาหลีนั่นน่ะต่างมีการยอมรับกันว่า
กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สมควรจะดำเนินการที่สุดเพราะว่าเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอคือคนร้ายจะเข้าตีเนี่ยมันไม่เข้าตีที่หมายแข็งแรงใช่ไหมครับมันก็ต้องเข้าตีที่หมายที่อ่อนแอไม่มีอะไรอ่อนแอกว่าเด็กหรอกครับเพราะว่าเด็กเนี่ยด้อยทั้งความรู้ด้อยทั้งความคิดพร้อมกันนั้นก็ยิงยังยะโสอวดดีปกติแล้วเนี่ยท่านคงเคยได้ยินคนที่พูดว่าโตแล้วคิดเองได้นี่แหละครับคนที่พูดอย่างนี้เด็กทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เขาจะไม่พูดคำนี้ไงครับฉะนั้นเด็กมีความยะโสว่าตัวเองเนี่ยร่างกายใหญ่โตแล้วนะแต่สมองประสบการณ์ชีวิตมันยังไม่พัฒนาตามตัวก็มีความหยิ่งยะโสแล้วก็ง่ายต่อการที่จะชักจูงใจทุกประเทศและทุกกลุ่มก่อการร้ายต่างๆก็มุ่งไปที่เด็กทั้งสิ้นอย่างในภาพนี้ท่านจะเห็นด้วยว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์เนี่ยก็นำเด็กมาเป่าหัวล้างสมองดังที่ผมนำคลิปมาให้ท่านดูในตอนก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาต้องการหลอกลวงไปถึงเด็กอายุ10ขวบ11ขวบ12ขวบให้เกลียดชังชาวยิวและพรีชีพเพื่ออุดมการณ์ของเขามันเป็นการกระทำที่ค่อนข้างอำมหิตมากแต่ก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าใช้กันโดยทั่วไปในเกาหลีเหนือท่านเห็นในภาพนี้ว่าเขาสอนเด็กให้เกลียดชังสหรัฐอเมริกาคือเด็กที่มันเกิดขึ้นด้วยความเกลียดชังเนี่ยมันจะฝังใจแล้วก็ฝังหัวว่าประเทศนั้นชั่วร้ายเลวทรามติดตัวกันไปแม้ในอิหร่านที่ผมไปเคยไปด้วยตนเองก็เห็นภาพนี้มาโดยตลอดจากวิธีคิดแบบนี้ไงครับมันก็เลยนำมาใช้ในประเทศไทยท่านจะเห็นว่าเป้าหมายหลักที่ไอ้กลุ่มไอ้ตีเข้าไปกระทำการล้างสมองนั้นคือกลุ่มเด็กแล้วก็นำภาพต่างๆมาใช้ในการเคลื่อนไหวเพื่อล้างสมองเด็กการเข้าถึงเด็กนั้นน่ะมันจะต้องหาสิ่งที่เด็กเนี่ยคุ้นเคยและติดตามนั่นก็คือตัวละครในเรื่องHunger Games นั่นคือที่มาของการใช้สัญลักษณ์ชู3นิ้วเพราะว่ามันไปลอกมาจาก Hunger Games ซึ่งเด็กๆรู้จักแล้วเด็กๆ เนี่ยก็อยากที่จะเป็นอย่างนางเอกในภาพนั้นบ้างในภาพยนตร์บ้างดังนั้นไอ้การส่งเสริมการชู3นิ้วมันจึงมาจากเหตุการณ์นั้นนั่นเองแล้วก็แพร่หลายกันมาจนทุกวันนี้เพราะว่าเด็กมันต้องใช้สัญลักษณ์ตามหลักการในการล้างสมอง3ระดับคือการกลุ่มความคิดกลุ่มความเชื่อและกลุ่มพฤติกรรมจากเด็กที่ใสบริสุทธิ์แต่งยานิสาในภาพนี้เขาร้องเพลงถวายองค์สมเด็จพระเทพเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมีแต่ต่อมาเมื่อผ่านกระบวนการล้างสมองและก็ไปคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วเนี่ยเขากลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาเพราะผ่านกระบวนการขึ้นมาแล้วแล้วก็ต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนอยู่ในทุกวันนี้เมื่อวานก็มีเหตุการณ์อีกคนหนึ่งก็คือกรณีรุ้งรุ้งเนี่ยเขาใช้วาจาหยาบคายต่ำช้าร่วงเกินท่านประธานรัฐสภาชวนหลีกภัยผมก็มองเขาว่าเขาก็มาจากครอบครัวที่ครอบครัวท่านต่ำนี่แหละที่สอนลูกให้ใช้คำหยาบคายอย่างนี้ไม่มีการตักเตือนสั่งสอนแล้วเขาก็ไปคบเพื่อนๆที่ใช้ภาษาแบบเดียวกันแต่พอเห็นเขาสะอึกสะอื้นในชุดนักโทษเนี่ยก็มีความเวทนาเช่นเดียวกันล่ะครับเพราะว่าผมเป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งพ่อแม่เนี่ยผมเข้าใจดีว่าเด็กเนี่ยมันถูกเป่าหูได้ง่ายก็หลงผิดไปการที่เขาแสดงกริยาสะอึกสะอื้นร้องไห้แล้วก็เพื่อนฝูงไปให้กำลังใจนั่นน่ะผมมองว่าเขาคงเริ่มสำนึกแล้วล่ะว่าชีวิตเขาเนี่ยพลาดพลั้งไปแล้วไม่เหมือนกับไอ้ก้อนไขมันเลวซึ่งไอ้นี่หินชาติมากยังไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นยังเดินหน้าทำความชั่วต่อไปก็เรียกได้ว่าเหลือขอเต็มทีแล้วแต่รุ้งเนี่ยคงไม่ใช่ดูจากกิริยาแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเขารู้สึกว่าเขาผิดพลาดไปแล้วแต่มันทำยังไงได้ล่ะครับถลำไปแล้วก็อยากจะเตือนรุ้งเตือนพ่อแม่รุ้งนะครับว่าถึงไงก็ตามเนี่ยเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ตลอดเวลานะครับขอให้เราสำนึกผิดเถอะไอการใช้วาจาหยาบคายต่ำช้าเป็นภาษาของไอพวกสมุนของไอตีนั่นน่ะเพราะมันต้องการสร้างความเกลียดชังตามสูตรของการล้างสมองนะครับเมื่อเราสำนึกได้แล้วเรากลับตัวได้ครับอย่าลืมว่าเด็กๆเนี่ย
ผู้พิพากษากระบวนการตุลาการเนี่ยครับท่านก็มองแบบผมมองแหละครับก็คือว่าท่านมองว่าเป็นเด็กถูกหลอกล่อมาถ้าหากสำนึกไปแล้วเนี่ยมันยังปรับตัวได้โทษที่รับก็คงจะไม่หนักหนาอะไรมากเท่ากับคนชั่วที่ไม่เคยสำนึกอย่างไอ้ก้อนไขมันเลวหรือว่าไอ้คนอื่นๆในก๊กไอ้ตี๋เลยครับนะช่วยบอกลุงด้วยกันแล้วกันแล้วก็ช่วยเตือนไปถึงบิดามารดาของยานิสาด้วยว่าอย่าช่วยลูกในทางที่ผิดเลยชี้ทางที่ถูกต้องกลับมาเถอะครับอย่าหลบหนีเลยมันชีวิตเนี่ยมันจะตกต่ำลงไปทุกทีเพราะไม่มีทางที่กลับตัวได้ยิ่งลงเหวลึกก็ยิ่งปีนขึ้นมายากขึ้นก็ดูอย่างทักษิณอย่างยิ่งลักษณ์นะครับคนโง่ๆจะนึกว่าสองคนเนี่ยมันมีความสุขมันมีเงินเป็นแสนล้านแต่เชื่อเถอะครับไม่มีทางที่จะเป็นไปได้หรอกเพราะว่ากลับบ้านก็ไม่ได้อยากจะกอดลูกหลานในเมืองไทยก็ไม่กล้ามาเพราะตัวเองกระทำการชั่วช้าเอาไว้กลัวเขาจะจับติดคุกกลัวที่จะถูกโทษก็พยายามเดินหน้าต่อไปยิ่งเดินหน้าก็ยิ่งตกต่ำมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเวทนาทักษิณยิ่งรักมันแก่เกินแก่ไปแล้วก็ปล่อยมันไปตามยถากรรมแต่เด็กอย่างยานิสาอย่างรุ้งอย่างหลายๆคนที่หลงผิดไปเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันครับถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเราหวังดีเขายังดื้อดึงต่อไปอันนี้ก็อยู่ที่วิบากที่เขาจะได้รับซึ่งเราก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ได้นำโมเดลในการศึกษาวิเคราะห์การล้างสมองของสาธุคุณเจมส์โจนมาแล้วว่ามันมีด้วยกัน3ด้านด้วยกันในการควบคุมสมองเด็กๆก็คือการกลุ่มความคิดกลุ่มความเชื่อและกลุ่มพฤติกรรมหรือกิริยาอาการจะนำเสนอไปทีละด้านนะครับว่าแต่ละด้านมันใช้กระบวนการอย่างไรบ้างก่อนที่จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนดีๆที่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นซอมบี้ได้อันดับแรกก็คือให้เจ้าของลัทธิจะต้องสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีเสียก่อนผมจะนำโมเดลของเกาหลีเหนือมาว่าภาพของนายคิมจองอึนซึ่งเป็นผู้นำหรือเป็นทายาทตามตระกูลของเขานะครับคือเกาหลีเหนือมันเป็นประเทศเผด็จการเต็มตัวเขาก็สืบทอดอำนาจทางสายเลือดตระกูลคิมก็เป็นผู้นำมาติดต่อกันมาหลายสิบปีเต็มๆปัจจุบันนี้ก็คือคิมจองอึนคิมจองอึนต้องการที่จะสร้างความศรัทธาเพื่อหลอกลวงคนในชาติของเขาก็เขาก็ต้องสร้างภาพต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นภาพที่เขากำลังขี่ม้าขาวภาพการเป็นผู้นำต่างๆที่สง่างามทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็อ้วนแล้วก็บุคลิกก็ไม่ดีแต่ต้องสร้างภาพให้คนนิยมถึงแม้คนเกาหลีเหนือจำนวนมากก็จะรู้ทันแหละครับแต่ก็ไม่กล้าที่จะเหออะไรเมื่อเทียบกับในเมืองไทยเราไอ้ตีมันก็ทำอย่างนี้ทุกท่านคงเห็นมันสร้างภาพน้ำท่วมก็นั่งเรือแจวไปแล้วก็ถ่ายภาพออกอากาศโฆษณาชวนเชื่อบางแห่งน้ำท่วมแค่หัวเข่าสุนัขมันก็ยังนั่งอยู่ในเรือโดยที่สุนัขมันก็ไม่รู้ตัวว่ามาเป็นตัวชี้เป้าว่าไอ้นี่นะพางภาพหรือว่าทำเป็นไปกรีดยางตอนตะวันโด่งเพื่อหลอกว่าตัวเองนี่นะเป็นเกษตรกรนะการกรีดยางเนี่ยท่านที่มีความรู้ก็คงทราบดีนะครับเขาไปกรีดยางกันตีสองตีสามนะครับตอนกลางวันเขาไม่กรีดกันครับเพราะว่าน้ำยางมันไม่ออกไอ้นี่ก็ทำภาพโกหกเอาไฟฉายมาคาดหัวตะวันโด่งก็ไปทำท่ากรีดยางมันก็กรีดไม่เป็นหรอกนี่ก็คือการสร้างภาพทั้งสิ้นนะครับท่านนึกถึงไอ้เจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งได้ไหมครับที่ถีบจักรยานไปมาบางทีก็แกล้งทำเป็นผูกเชือกรองเท้าเด็กให้ลูกน้องถ่ายภาพไป PR ใน Facebook ชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องก็แซ่ซ้องกันไปโอ้เก่งนะดีนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงคนในวงการราชการเขาดูก็รู้แล้วครับว่าไอ้นี่ไม่มีอะไรหรอกครับสร้างภาพเฉยๆนะครับแต่คนที่รู้ไม่ทันมีเยอะก็ทำให้ตกหลุมเล่กลไปสิ่งเหล่านี้ก็คือการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำทั้งสิ้นมาถึงกระบวนการ1อันดับแรกก็คือการกลุ่มความคิดการกลุ่มความคิดเนี่ยหลักการแนวทางปฏิบัติก็คือการปั่นหัวแล้วก็ปลูกความคิดใหม่เข้าไป
ปันหัวก็คือโน้มน้าวชักนำให้มีความเชื่อในเจ้าลัทธิเสร็จแล้วก็ปลูกความคิดเข้าไปว่าประเทศชาติอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะเช่นว่าที่ยานิสาก็พูดว่าเราไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในเกมแต่เราต้องการเปลี่ยนเกมเพราะเขาถูกปลูกฝังปั่นหัวมาว่าแนวทางเดิมที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยใช้กันมาเนี่ยผิดพลาดหมดแล้วก็พยายามไปหลอกลวงโกหกใครว่ามาตรา112เนี่ยเป็นกฎหมายที่เลวร้ายมากท่านลองคิดด้วยตนเองว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมาตรา112มีมาหลายสิบปีเต็มทีแล้วครับมีใครสนใจไหมครับว่ามันเลวร้ายยังไงไม่มีครับเพราะว่าคนไทยเราไม่เคยคิดที่จะจาบจ้วงล่วงเกินเบื้องสูงใช่ไหมครับและปัจจุบันนี้ทำไมไอ้ตีทั้งหลายพยายามโจมตีกฎหมายนี้มันเผด็จการมันบังคับลงโทษรุนแรงก็เพราะมันต้องการจาบจ้วงไงล่ะมันถึงต้องการทำลายกฎหมายฉบับนี้ก่อนแล้วก็ไปปลูกความคิดให้กับเด็กทั่วไปเด็กทั่วไปก็ตามไม่ทันมันก็คิดว่าเออจริงนะทำไมมีกฎหมายอย่างนี้เราอยู่กับกฎหมายมาตรา112มานานปีดีดักไม่เคยมีใครรู้สึกเลยว่าเดือดร้อนเพราะเราไม่คิดจะทำผิดพอเริ่มมีคนจุดประเด็นขึ้นมามันก็เอาไปปลูกฝังความคิดเหล่านี้ให้กับตัวเด็กและเยาวชนต่างๆให้เกิดความหลงผิดเพราะเหตุนี้นี่ก็เป็นประการแรกเลยก็เป็นรากฐานของการล้างสมองนะครับปลูกความคิดเข้ามาใหม่ทำลายความเชื่อดั้งเดิมเสียต่อมาก็คือการแบ่งแยกให้ชัดเจนการใช้ภาษาแบ่งแยกให้ชัดเจนเป็นพวกเขาพวกเราเนี่ยมันใช้กันมาในกลุ่มก่อการร้ายหรือการปั่นหัวผู้คนเกลียดชังกันมาโดยตลอดท่านลองกลับไปนึกถึงกรณีการฆ่าฟันในประเทศรวันดาเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนนี้เด็กๆก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ท่านมีวุฒิภาวะสูงพอเพราะว่าเด็กๆไม่มาดูรายการนี้อยู่แล้วในรวันดาเนี่ยมันมีการปั่นหัวให้ฆ่าฟันกันระหว่างคน2เผ่าคือพวกฮูตูและตุซีแล้วก็ต่างฝ่ายต่างปั่นว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันเลวฝ่ายเล่านะถูกต้องนี่ก็คือกระบวนการในการใส่ล้างสมองเข้าไปในเมืองไทยแล้วก็มีการแบ่งแยกกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มเสื้อเหลืองอันนี้ก็ชัดเจนมากเมื่อมีการแบ่งฝ่ายแล้วมันสามารถจะปลุกปั่นให้มีการเกลียดชังกันง่ายยิ่งขึ้นงั้นคนเสื้อแดงเนี่ยก็ถูกไอ้ทักษิณมันหลอกลวงไปแล้วก็ไปบ้าตามมันเป็นไงครับไปเผาศาลากลางท่านจำได้ไหมครับและไอ้คนเผาเนี่ยก็ไม่รู้ภาษีภาษาเลยเขาหลอกให้มันทำมันก็ทำแล้วเป็นไงครับมันก็ติดคุกไปและไอ้คนที่ปลูกปั่นมันอ่ะไอ้ทักษิณน่ะเทียนบอกว่ามีเหตุการณ์แล้วมันจะมาเดินนำหน้ามันมาไหมครับมันไม่มาครับมันนั่งจิบวายอยู่เมืองนอกสบายใจเฉบแล้วก็ดูทีวีเห็นพวกโง่ๆที่มันหลอกเนี่ยให้ฆ่าฟันกันไปติดคุกกันไปก็เหมือนกับอาจารย์ชั่วใช่ไหมครับไอ้ที่ส่งเสริมให้ท้ายยุเยงแยงเด็กเนี่ยไอ้พวกนั้นติดคุกไหมไม่ใช่ครับมีแต่เด็กโง่ๆเท่านั้นแหละที่ติดคุกไปเพราะว่าด้อยประสบการณ์ด้อยความรู้ถูกพวกนั้นมันล้างสมองงั้นประการที่สองในการปลูกปั่นเนี่ยก็คือการแบ่งแยกแบ่งพวกเราพวกเขาออกไปแม้แต่ในระดับการเมืองก็มีการโกหกกันแบ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยปกครองระบอบประชาธิปไตยครับไม่มีเผด็จการหรอกภาษาแบบนี้ผมได้ยินท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชใช้เนี่ยผมก็รู้สึกขยักขยแงมากเพราะในอดีตผมก็เคยศรัทธาเลื่อมใสท่านนะครับท่านก็ต้องรู้ตัวนะครับว่าประเทศเราปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าเขาเป็นเผด็จการเนี่ยท่านตำรวจเอกเสรีโดนเขาเครียดติดคุกไปนานแล้วครับหรือว่าไอ้เด็กทั้งหลายไอ้แก้วหรือว่าไอ้ตีสารเลวเนี่ยมันติดคุกไปหมดแล้วถ้าเป็นประเทศเผด็จการแต่นี่มันไม่ใช่ครับมันถึงออกมากลางทำลายล้างประเทศชาติเราในปัจจุบันนี้ใช่ไหมเรื่องการใช้ภาษาว่าพวกนั้นเป็นฝ่ายเผด็จการพวกเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยคือการโกหกสร้างภาพหลอกลวงให้คนอื่นเข้าใจผิดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของมันครับซึ่งเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธการหรือวิธีของแก๊งไอ้ตีเนี่ยผมจะนำชี้เป็นอนุกรมชุดหนึ่งต่างหากครับกรณีการแบ่งแยกท่านจะเห็นแล้วไหมครับในภาพนี้มันยุแยงแม้แต่เด็กเนี่ยมันยังเขียนไปเลยว่าแม่ผมเป็นสลิ่ม
ปิดใจกลางเวทีม็อบลาดดำเนินคือมันพยายามใส่ว่าไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยกับมันเป็นพวกสลิปก็คือคนที่คิดต่างกับมันเป็นพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีเป็นพวกที่โง่งมงายที่จริงตัวมันล่ะครับโง่งมงายขนาดแม่มันยังไม่พอใจแม่มันเองตามที่เห็นในภาพนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้การปลุกปั่นให้เกิดการแบ่งแยกมันประสบความสำเร็จไงครับเด็กมันถึงมองพ่อแม่เนี่ยเป็นคนละพวกกันไปบางคนก็บอกว่ามันไม่ได้เกิดมาอยากจะเกิดนะเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่ทำมันให้เกิดเองจนต้องเลี้ยงมันที่จริงไม่ใช่เพราะว่ามันไม่รู้จักพุทธศาสนาสัตว์โลกทั้งหลายในทุกภพที่มาเกิดเนี่ยเพราะปรารถนาจะเกิดครับถ้าไม่ปรารถนาจะเกิดเราเรียกว่าไปสู่พระนิพพานซึ่งไอ้เด็กแต่ละเลี้ยงพวกนี้ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเขาไม่รู้จักพุทธศาสนาและคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักเช่นกันจึงไม่รู้ว่าการที่เรามาเกิดไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดเพราะเราต้องการทั้งสิ้นครับอันนั้นพอแยกพวกนั้นเป็นพวกสลิมพวกเราเป็นพวกก้าวหน้าหรือพวกอะไรพวกสาวกไอ้ตีเนี่ยมันก็จะมีความแบ่งฝ่ายแล้วก็สามารถทำลายฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายยิ่งขึ้นประการที่3นะในการควบคุมปลุกปั่นความคิดก็คือเน้นความคิดเฉพาะเรื่องและสร้างความคิดขึ้นมาใหม่การเน้นความคิดเฉพาะเรื่องเนี่ยมันก็หาเป้าหมายที่มันต้องการทำลายเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็สถาบันตุลาการอย่างที่ไอ้ก้อนไขมันเลวมันทำเมื่อวานเนี่ยเพื่อต้องการจะด้อยค่าสถาบันตุลาการของไทยแล้วก็ใช้ความคิดใหม่ๆที่โกหกขึ้นมาอย่างกรณีวิทยานิพนธ์สารเลวที่ไอ้เจ้าด็อกเตอร์นัทพลเนี่ยที่จริงมันก็เป็นด็อกเตอร์เทียมแล้วนะเพราะว่าเขาจับได้แน่นอนว่ามันไปทำข้อมูลเท็จมาเขียนดุษฎีนิพนธ์แต่จุฬาเนี่ยไร้ความน่าเชื่อถือทางวิชาการถึงแม้ว่าข้อมูลในการทำดุษฎีนิพนธ์ของไอ้นัทพลมันเป็นเท็จแต่ก็ยังไม่กล้าจะทำอะไรเพราะไม่มีความแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือทางวิชาการอีกต่อไปเพราะว่าการคำนึงถึงจริยธรรมทางการวิจัยเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของนักวิจัยครับแล้วนี่คนที่เรียนระดับปริญญาเอกยังมีความตลบตะแลงโกหกตอแหลเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาตรฐานโลกเนี่ยเขาถอนปริญญาคืนไปนานแล้วครับไม่เหมือนจุฬาซึ่งคุณภาพด้อยกว่ามาตรฐานโลกจึงทำเป็นตีหมื่นจนทั้งทุกวันนี้เห็นไหมครับว่านี่คือการสร้างความคิดใหม่โดยปั้นฐานข้อมูลเท็จขึ้นมาแล้วก็พยายามจะชักนำคนอื่นๆให้คล้อยตามไปในเรื่องเฉพาะเรื่องครับประการที่4ของการกลุ่มความคิดก็คือจะต้องพยายามกีดกันไม่ให้กลุ่มเป้าหมายหรือเด็กดีๆที่มันจะมาสร้างเป็นซอมบี้เนี่ยมีโอกาสในการที่จะวิเคราะห์เรื่องต่างๆอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณต้องพยายามกดดันพยายามกีดขวางสร้างอุปสรรคต่างๆนานาไม่ให้กลุ่มเป้าหมายของพวกมันเนี่ยสามารถจะคิดได้ดังนั้นจึงต้องใส่กรณีต่างๆเข้ามาเป็นระยะอย่าให้มีความสำนึกได้แม้ล่องรอยของการโกหกมดเท็จของไอ้กลุ่มไอ้ตีเนี่ยจะปรากฏมาชัดเจนมากมายหลายเรื่องหลายราวจนนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยแต่ก็พยายามจะปกปิดและประการสำคัญที่สุดก็คือห้ามวิพากษ์ผู้นำไอ้ตีมีคดีมากมายไม่เป็นคดีของครอบครัวของมันเรื่องการบุกรุกป่าเรื่องการสร้างภาพโกหกมดเท็จการแสดงข้อมูลเท็จไม่ว่าจะเป็นกรณีของวัคซีนแอสตราเซเนกาและจาบจ้วงล่วงเกินไปถึงบริษัทที่ผลิตยาฉีดชนิดนี้แล้วพยายามโยงสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเนี่ยคำโกหกตอแหลเหล่านี้ถูกจับได้ไล่ทันทั้งหมดแต่ในกลุ่มของมันเนี่ยมันก็จะห้ามวิพากษ์ผู้นำใครที่จะมีความสงสัยมันก็ขับไล่ออกมาอ้างว่าเป็นงูเห่าบ้างอ้างว่าทรยศต่ออุดมการณ์บ้างต้องตัวอย่างกรณีของ
สสในพรรคของพวกมันเองที่มันสร้างขึ้นมาที่เขาไม่ยอมโหวตตามเนี่ยมันก็ไปใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นพวกเลี้ยงไม่เชื่องทรยศต่อพรรคกรณีอย่างนี้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องการเมืองก็จะหลงคล้อยตามไปว่าเอ๊ะพรรคมีมติอย่างนี้ทำไมสสในพรรคถึงออกไปแสดงความเห็นขัดแย้งกับมติของพรรคอย่างนี้ก็ผิดเป็นการทรยศหักหลังใช่ไหมคนที่ไม่มีความรู้จะคิดอย่างนี้แต่คนที่มีความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ทางด้านการปกครองแล้วเขาจะเข้าใจครับว่าสสนั้นเขาเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศและการที่เขามีความคิดแตกต่างจากมติของพรรคเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะแสดงความคิดเห็นได้และไม่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าแต่ละคนมีความคิดของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยไงครับแต่ไอ้ตีมันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับมันเป็นเผด็จการมันก็เลยไปด่าว่าเขาแล้วก็พยายามที่จะกลั่นแกล้งต่างๆนานาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่าสสหลายคนที่ไม่ออกเสียงตามมติของพรรคของมันเนี่ยมันก็แสดงการโกรธแค้นอาฆาตต่างๆนานาเพราะว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยในจิตใจนั่นเองสิ่งเหล่านี้คนที่ไม่มีความรู้ทางการปกครองคนที่หลงมัวมาไปกับไอ้ตีจะมองไม่ออกแล้วสุดท้ายมันก็ไปปั่นหัวในสมรภูมิของมันก็คือคลับเฮาส์โกหกตอแหลเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนต่างๆจนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาเข้าไปแล้วเขาก็ไปชี้แจงต่างๆนานาซึ่งที่นั่นมันเป็นถิ่นของมันดังนั้นคำชี้แจงเหล่านี้จึงไม่ได้แพร่หลายในกลุ่มสาวกของมันมากนักเพราะว่าตามสูตรคือห้ามวิพากษ์ผู้นำห้ามการคิดวิเคราะห์อย่างมีผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เครื่องมือรูปแบบต่างๆนะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นขั้นตอนแรกก็คือการกลุ่มความคิดท่านลองเปรียบเทียบแนวความคิดนี้กับพฤติกรรมต่างๆที่ไอ้ตีและสมุนของมันเนี่ยทำจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับแนวความคิดของตัวแบบนี้ในเรื่องต่างๆมากมายและเครื่องมือสำคัญที่สุดของการกลุ่มความคิดก็คือการต้องกลุ่มสื่อและกลุ่มกระบวนการถ่ายทอดความคิดซึ่งผมจะนำมาเรียนต่อไปในครั้งหน้านะครับเนื่องจากต้องใช้รายละเอียดมากการจะนำเสนอในครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเนี่ยก็คงจะยาวเกินไปวันนี้สรุปว่าเป็นการนำเสนอกระบวนการล้างสมองโดยพิจารณาถึงกรณีของยานิสาเด็กใสซื่อบริสุทธิ์ซึ่งกลายมาเป็นซอมบี้สายตาก็แข็งกร้าวเพราะผ่านกระบวนการนี้โดยการไปพบคนพาลแล้วครอบครัวก็ไม่ใส่ใจพร้อมกันนั้นก็ยังพาลูกไปในทางที่ผิดมากยิ่งขึ้นคือพาหลบหนีไปสิ่งเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องตระหนักให้มากนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลบุตรหลานของเราในครั้งต่อไปก็จะนำเสนอกระบวนการในกลุ่มการกลุ่มความเชื่อและการกลุ่มพฤติกรรมตามแนวทางของการล้างสมองที่มีการกำหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนแล้วผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณาได้แพร่กระจายกันต่อไปด้วยนะครับเพื่อลูกหลานของเราเพื่อประเทศชาติของเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนชั่วช้าสารเลวในขณะนี้ไอ้ตีมันเปิดตัวออกมาชัดเจนว่ามันต้องการทำลายชาติของเราสมุนของมันใกล้ตัว 2-3 ตนนั้นก็เปิดหน้ามาชัดเจนแล้วเราต้องช่วยกันทุกวิธีทางขัดขวางแผนการสารเลวพวกนี้ไม่ให้ประสบความสำเร็จให้ได้อันดับที่สำคัญอันดับแรกก็คือดูแลบุตรหลานของเราอย่างใกล้ชิดเพราะว่าบุตรหลานคนอื่นเนี่ยเราไม่มีความสามารถพอจะไปดูแลเขาเราก็ต้องดูแลคนใกล้ชิดก่อนครับเมื่อครอบครัวของเราเดินไปในทางที่ถูกต้องสังคมรอบตัวเราก็จะไปในทิศทางที่ถูกต้องประเทศชาติของเราก็จะมีความมั่นคงในระยะยาวอย่างยั่งยืนครับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ